ู้ชมค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้ช่วงของนานาและอาจารย์เมย์มีเมนูที่เรียกได้ว่าอร่อยไม่แพ้ครัวซองมาฝากแต่มีวิธีการทำที่ง่ายกว่าครัวซองขนมของเรามีชื่อว่าชื่อครูฟินค่ะขอถามเป็นความรู้เพิ่มหน่อยครูฟินคืออะไรคะครัวซองแอนด์มัฟฟินเพราะครัวซองเขาข้างในเป็นชั้นๆใช่ไหมแต่นี้เป็นมัฟฟินเราก็ใส่ลงไปถ้วยมัฟฟินข้างในเวลาเราอบเสร็จแล้วใช่ไหมไอ้ที่ขนมตัวนี้น่าจะมีชั้นๆแป้งคล้ายครัวซองใช่ที่อบในพิมพ์มัฟฟินใช่แล้วก็วันนี้เราจะต้องกินด้วยกันกับคัสตาร์ดซอสโอเคเราเริ่มทำคัสตาร์ดซอสก่อนนะเริ่มทำจากตัวซอสก่อนเลยใช่โอเคเราก็จะเอานมใส่เข้าไปเอาทุกอย่างใส่เข้าไปเลยคัสตาร์ดที่อร่อยต้องมีกลิ่นหอมของเนยวันนี้เราสองคนใช้ออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์จากไขมันวัวธรรมชาตินะคะผลิตจากส่วนผสมธรรมชาติ 99% นำเข้าจากออสเตรเลียตราเพียเลสฟู้ดเราจะใส่เนยเพียเลสของเราลงไปจากนั้นนะคะคุณผู้ชมเราใส่นี่ค่ะน้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสุดเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงจะทำให้เมนูนี้ของเรามีรสชาติหวานโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าน้ำตาลเราละลายแล้วหรือยัง นมสดค่ะกลิ่นวานิลาชนิดน้ำเกลือป่นเสริมไอโอดีนคัสตาร์ดผงค่ะเวลาใส่คัสตาร์ดผงให้ใส่ลงไปตอนนี้เลยแล้วก็คนเขาเพราะถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่ส่วนผสมร้อนๆแล้วใส่ลงไปจะทำให้คนยากตั้งไฟคนตลอดเวลาใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคนี่เดือดแล้วนะคะโอเคพอเดือดแล้วเราก็ปิดไฟเลยเดี๋ยวเราก็ปล่อยให้เขาเย็นก่อนนะตัวนี้จะเป็นตัวซอสที่เราเอาไว้ทานคู่กันเฉยๆค่ะเพราะฉะนั้นเราจะทิ้งเขาไว้จนเย็นสนิทแล้วนำมาใช้งานโอเคเดี๋ยวนี้เรามาทำโดก่อนตัวโดของเราเนี่ยก็คือเหมือนขนมปังถูกไหมขนมปังก็จะแบ่งเป็นของแห้งกับของเหลวเราจะเริ่มจากนมข้นจืดใส่ลงไปนมข้นจืดกับน้ำเปล่าจากนั้นอีกอ่างผสมเราจะใส่ของแห้งลงไปในนี้ทั้งหมดเป็นน้ำตาลทรายเกลือป่นผงฟูและยีสต์แห้งนะคะตัวโดของเราก็ต้องมีแป้งสาลีค่ะวันนี้เราสองคนเลือกใช้แป้งสาลีชนิดพิเศษตราโบหิมะนะคะตั้งแต่เด็กจนโตยังไม่เคยเห็นคุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนยี่ห้อเลยและน่าจะคนส่วนผสมของแห้งเข้าด้วยกันใส่ส่วนผสมที่เป็นของเหลวของเราลงไปที่มีนมข้นจืดกับน้ำเปล่าจากนั้นตามด้วยส่วนผสมแห้งเนาะที่เป็นแป้งใช่จากนั้นนะคะเราปิดฝาแล้วค่อยเปิดสวิตช์เนาะส่วนผสมเริ่มจับตัวเป็นก้อนแล้วเราค่อยใส่เนยลงไปวันนี้เนยที่เราเลือกใช้คุณผู้ชมจะเห็นเป็นแบบนี้ Australian Dairy Free Butter Oil จากไขมันวัวธรรมชาตินะคะผลิตจากส่วนผสมธรรมชาติ 99% นำเข้าจากออสเตรเลียตราเพียเลสฟู้ดแป้งโดเราเริ่มจับตัวเป็นก้อนแล้วง่ายที่สุดให้คุณผู้ชมเห็นชัดด้วยนะเปิดฝาปิดเครื่องใส่เนยลงไปค่ะโอเคแป้งได้แล้วนะโอเคแล้วก็ปิดเครื่องก่อนใช้งานพักแป้งนะคะให้ขึ้นเป็น2เท่าเอาฟิล์มสำหรับอาหารห่อไว้โอเค1ชั่วโมงเราเจอกันพอก็ขึ้นแล้วนะเราก็มาตัดเป็น6ส่วนแบ่งก้อนนึงของเราเป็น6ส่วนเสร็จแล้วเราก็คลึงให้กลมก่อนคลึงกลมการทำหน้าให้กลมทำได้หลายแบบ
ช่เย็นเสร็จแล้วออกมาจากตู้เย็นเขาจะขึ้นมาเป็นแท่งแบบนี้เลยนะคะเนยโดนความเย็นจะแข็งตัวขึ้นหลังจากแข็งตัวแล้วมันจะหั่นง่ายค่ะคุณผู้ชมจากนั้นนะคะเราก็หั่นเขาเป็นแนวยาวโอเคค่ะเราเริ่มจากอันแรกนะเราก็คุ้งเข้าไปทำเป็นเหมือนที่กุหลาบแล้วก็ม้วนแต่เห็นเส้นไหมที่คงต้องอยู่ข้างนอกจากแบบนี้นะคะคุณผู้ชมพักทิ้งไว้2เท่าคุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาพองขึ้นมาแบบนี้เลยโอเคเราจะเอาตัวที่พองแล้วนะคะคุณผู้ชมเข้าอบค่ะ15นาทีนะ180องศาเซลเซียสเราจะเสิร์ฟคู่กับผลไม้สดแล้วก็คัสตาร์ดซอสของเราจากนั้นนะคะโรยน้ำตาลไอซิ่งข้างบนนิดนึงก่อนเสิร์ฟเยอะน้อยได้ตามชอบเลยคุณผู้ชมเพิ่มความอร่อยนะคะด้วยคัสตาร์ดซอสที่อาจารย์เมย์ทำช่วงต้นรายการเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูของเราสองคนวันนี้ขนมตัวนี้มีความอร่อยตรงที่เปลือกข้างนอกของเขาเนี่ยมันจะมีความกรอบค่ะคุณผู้ชมแต่ข้างในมันฉ่ำเนยแบบฉ่ำแม่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นหนึ่งในขนมในฝันที่เราคิดว่าไม่ต้องออกไปหาซื้อครัวซองแต่สามารถทำขนมที่หน้าตาสวยไม่แพ้ครัวซองแล้วก็รสชาติอร่อยไม่แพ้ครัวซองได้เองที่บ้านค่ะยังไงลองเอาสูตรของพวกเราไปลองทำกันดูนะเพราะว่ารับรองความอร่อยนอกเหนือจากความอร่อยแล้วยังมีความสะอาดด้วยค่ะเพราะเราลงมือทำกันเองอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วนะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทางครอบครัวทุกวันพฤหัสเวลา3 โมงครึ่งค่ะทาง Workpoint TV หมายเลข23นะคะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะแน่นอนครับพบกับผมเท็ดดี้ในวันนี้นะครับผมมีเมนูเครื่องดื่มอร่อยๆนะฮะที่สำคัญวันนี้ทำง่ายมากๆใช้เวลาไม่ถึง5นาทีก็สามารถกินกันได้แล้วนะครับนั่นก็คือเมนูสมูทตี้5 minute ครับตำรับครัวซองกรอบเค็มของอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้ไม่เหมือนคนอื่นนะคุณผู้ชมคะเรื่องกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูที่คัลเลอร์ฟูลมากๆมาฝากใช่